ทนหมดเลยนะความรู้สึกวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับก็ตั้งใจทำโชว์อย่างมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมอย่างก่อนหน้านี้มีใจเสียไว้ที่แบบตอนนั้นที่จริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นน่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือเขามาเซตเวทีกันตั้งแต่คืนก่อนนะครับแล้วก็อดนอนกันจัดไฟจัดระบบซาวแล้วพอมันเกิดเหตุสุวิสัยขึ้นนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาครับใช่แต่เสมอวันนี้ก็แฟนๆก็ยังมาแบบเยอะแบบโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับกำลังใจดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับทุกคนทำโชว์วันนี้ในใจให้อีกเปอร์เซ็นต์ยังไงผมมีเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยครับวันนี้ก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบกันครับผมหวังว่าจะถูกใจทุกคนครับผมครับอย่างทำให้ขึ้นขึ้นนะครับเป็นไงบ้างกับเป็นเมลีก็ดีใจขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเจอกันเมื่อ2วันที่แล้วครับก็ต้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องโดยน้องก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้อย่างวันนี้บนอะไรเป็นพิเศษไหมพี่แต่ก็เต็มที่ครับทุกแขนงครับก็กราบหมดทุกที่ครับนะครับครับพอวันนี้งานออกมาแบบสมบูรณ์แบบแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ตัวรู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่แทนออกก็ฝนเหมือนจะตกเหมือนกันแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแต่พอทุกอย่างผ่านมาได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เห็นน้องเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันก็บอกเขาทำสุดๆอยู่แล้วครับแทนหลังจากนี้ครับจะมีเดินสายทำอะไรต่อบ้างไหมครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะมี Tip Off Stage ครับจะออนพรุ่งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยครับส่วนเดินสายยังไงก็ตามได้ทางช่องทาง411 ENG ทุกช่องทางเลยครับผมเดี๋ยวตัวพี่เกื้อครับครับแทนจะปล่อยอะไรยังไงของมันบ้างครับก็เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีน้องเอลลี่คัมแบ็คแล้วก็อารีนาก็มี Special Project ที่จะตามมาครับนอกจากนี้ในปีนี้เราคงจะมีทำ Academy ด้วยครับรวมทั้งคอนเสิร์ตเคป๊อปที่เข้ามาก็หวังว่าปลายปีเพราะเรามีลูกชายคนใหม่แล้วแล้วก็มีทั้งแอลลี่และอารีน่าจะเป็นโฟนวันแฟมิลี่คอนเสิร์ตอย่างทางแอลลี่ที่กลับมาคัมแบ็คเนี่ยครับมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆไหมรอบนี้แบบจัดเต็มเลยพี่คือก็น้องทำเต็มที่ครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ที่เกาหลีนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยก็มีบินไปบินมาประมาณ4รอบแล้วครับก็ยังไงฝากผลงานด้วยในอนาคตที่จะใกล้ๆซึ่งขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่อย่างวันงานวันนี้แบบพุ่งบุญหนักไหมพี่2วันติด2วันติดก็คูณ2ไปครับโดนเบิ้ลไปครับแต่ก็ต้องคนที่เหนื่อยกว่าคือสื่อมวลชนนะครับที่ต้องมา2ครั้งผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ว่ามาทั้ง2ครั้งมาดูผลงานน้องด้วยกับโชว์ลูกชายในวันนี้นั่งมองอยู่ข้างล่างเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เขาใส่จริงๆผมเพิ่งเคยเห็นตอนที่เขาเพอร์ฟอร์มไลฟ์ครั้งแรกก็เห็นทุกที่เห็นที่ซ้อมวันนี้เขาทำแบบว่ามีท่าใหม่ๆมีอินเนอร์ใหม่ๆมาก็ดีใจก็ทำสุดครับก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบที่เลือกน้องมาเป็นศิลปินของเรานั่นคือสิ่งแรกๆเลยคือ passion ที่เขามีให้กับเพลงแล้วก็ดนตรีนะครับแล้วก็ความสามารถที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสะสมมาแล้วเขาอยากจะทำเพลงจริงอยากทำมอบความสุขให้กับแฟนคลับของจีนครับอันนี้ก็เมื่อสิ่งที่เราต้องการตรงกันเนี่ยแล้วก็พยายามผลักดันเต็มที่ก็คือแผนหลังจากนี้ก็คือการน้องเต็มที่เลยก็จริงๆมีเพลงหนึ่งที่น้องได้พูดแล้วว่ามีเพลง Angel เดี๋ยวจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามแฟนๆก็ติดตามกันพี่กึ้งครับเยอะมากๆเลยตั้งแต่วันที่ทำสายก็2วันที่แล้วรวมถึงวันนี้ด้วยครับตรงไลน์กันชื่นชมเต็มที่ก็ในฐานะผู้ผลิตเองมันชื่นใจขนาดไหนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของโฟร์แอนด์มิวสิกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็พยายามจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยด้วยที่จะทำให้ทีป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับนานาชาติได้กลับมาถามน้องนิดนึงเรื่องของ MV แล้วก็การทำผลงานเพลงนี้มันต้องลงทุนเองแล้วก็เรียนต่างๆด้วยมันยากขนาดไหนครับครับผมก็ไปเทรนที่เกาหลีก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักครับแล้วก็สนุกครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เป็นมาทำให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นให้ได้ครับผมยังส่วนตัวเรากดดันไหมครับเรื่องความที่แบบเป็นชายลูกนั้นถามว่ากดดันไหมก็ผมรู้สึกว่าความกดดันคือสิ่งหนึ่งที่ผลักดันผมด้วยครับก็คือ
แน่นอนอาชีพนี้มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าพร้อมสู้ครับพร้อมอย่างที่พี่กึ้งบอกครับครอบครัวโฟมันเราเป็นนักสู้ทุกคนกันอยู่แล้วครับครับโอเคนะได้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณตรงนี้ครับพี่กึ้งจะสั่งหน้าแป๊บนึงนะครับได้ๆๆจะขอสั่งหน้าแป๊บนึงนะครับ